กลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร์ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษาโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพรวมถึงปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลครอบครัวชุมชนที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยทำให้ผู้รับบริการมุ่งสู่การเรียนรู้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมมีการจัดการบริหารข้อมูลที่ทันสมัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มารับบริการพื้นที่ให้บริการได้แก่ในโรงพยาบาลสุรินทร์เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นศูนย์สื่อเพื่อการเรียนรู้ผลิตสื่อสุขภาพและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทางสื่อต่างๆอาทิเช่นระบบวิทยุและเคเบิลโรงพยาบาลสุรินทร์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสุขศึกษามาจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยและการวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพหน้าที่ของกลุ่มงานสุขศึกษาประกอบด้วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพแก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิในคลินิกเบาหวานคลินิกพิเศษต่างๆมีการพัฒนาสื่อเกี่ยวกับสุขศึกษาเพื่อให้มีการสื่อสารและรณรงค์ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานต่างๆโครงการผลิตสื่อเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้การออกแบบสื่อมัลติมีเดียอาทิสปอร์ตสารคดีงานพรีเซนเตชันต่างๆการจัดทำวารสารโรงพยาบาลสุรินทร์พัฒนารูปแบบและกระบวนการทางสุขศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้อาทิกิจกรรมยืดเหยียดที่แผนกผู้ป่วยนอกมีการพัฒนาบอร์ดวิชาการตามหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลสุรินทร์พัฒนาเครือข่ายของกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์จัดรายการวิทยุผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM จังหวัดสุรินทร์และวิทยุชุมชนโรงพยาบาลสุรินทร์คลื่น 94.75 เมกะเฮิรตซ์โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมผู้นำลดละเลิกบุหรี่ให้บริการบำบัดรักษาส่งเสริมการลดละเลิกบุหรี่ทั้งภาคประชาชนและบุคลากรของโรงพยาบาลสุรินทร์ให้บริการทุกวันราชการเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์มีการลงรายงานผ่านเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่กระบวนการที่สำคัญการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในโรคที่ป้องกันได้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพมีการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาร่วมกับหน่วยงานในโรงพยาบาลสุรินทร์ผลิตสื่อความรู้ต่างๆร่วมกันมีการพัฒนางานวิทยุชุมชนโรงพยาบาลสุรินทร์94.75 เมกะเฮิรตซ์และเคเบิลทีวีโรงพยาบาลสุรินทร์ผลงานของกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลสุรินทร์ประกอบด้วยรับประทานรางวัลสถานบริการปลอดบุหรี่ดีเด่นจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินดามาตในงานวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีพุทธศักราช2559ได้รับรางวัลสุวรรณคราเป็นรางวัลที่มอบแก่สถานบริการสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นด้านการบำบัดผู้เสพยาสูบและการควบคุมการบริโภคยาสูบประจำปีพุทธศักราช2558
ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานเลิกเลิกบุหรี่ประจำปี2558จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในโครงการประกวดสื่อได้รับรางวัลชมเชยผลงานเลิกบุหรี่กันเถอะโครงการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการนำเสนอผลงานวิชาการการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2สาขาการควบคุมการบริโภคยาสูบในงานมหกรรมแสดงผลการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้าน NCDเด็กจมน้ำบุหรี่แอลกอฮอล์และอุบัติเหตุประจำปีพุทธศักราช2558ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการสร้างองค์กรและชุมชนปลอดบุหรี่คือนางพันชิตาตั้งจิตเพียรโชคโดยรับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตโรงพยาบาลสุรินทร์ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษาระดับดีเด่นของประเทศในปีพุทธศักราช2554โรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับโล่เกียรติคุณสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับโรงพยาบาลศูนย์นางอัศนีนาคาวงศ์รับประทานเกียรติบัตรพยาบาลดีเด่นด้านการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาตย์